ข้าวที่คนไทยบริโภคเป็นหลักในทุกครัวเรือนนั้นได้ถูกนำมาจัดแสดงและจัดจำหน่ายในงานวิถีข้าววิถีไทยและได้รับความนิยมอย่างมากซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานนี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีประชาชนเข้ามาจับจ่ายซื้อข้าวคุณภาพดีทั้งเพื่อบริโภคในครอบครัวและนำไปใช้ในร้านอาหารของตัวเองโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์จะมีประชาชนเข้าร่วมงานมากเป็นพิเศษที่สำคัญมีพ่อค้าคนกลางที่มาติดต่อขอซื้อข้าวที่นำมาจำหน่ายในงานนี้ไปจำหน่ายต่อทั้งในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศด้วยผู้ประกอบการรายนี้เน้นจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวแบบออร์แกนิกข้าวที่เติบโตโดยไม่ใช้สารเคมีบอกว่ามีประชาชนสนใจเป็นจำนวนมากเพราะนอกจากจะได้ข้าวที่สะอาดปลอดภัยไร้สารเคมีแล้วยังถือว่าได้ดูแลผิวดินที่ปลูกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันและมีพ่อค้าคนกลางมาติดต่อเพื่อขอทำธุรกิจด้วยมากกว่า10รายอ๋อมีครับหลายกลุ่มครับกลุ่มที่เขาส่งออกไปต่างประเทศก็เข้ามาติดต่อก็ประมาณก็เกือบ10รายครับคือติดต่อเพื่อไปส่งไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เขาเองหรือว่าจะเป็นแบรนด์ของเราแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ของเขานะครับที่เขาทำแบรนด์ขึ้นมาแต่เขาต้องการแหล่งปลูกข้าวที่เป็นออร์แกนิกครับสำหรับผู้ประกอบการที่จำหน่ายทั้งข้าวสารและข้าวเปลือกบอกว่าพ่อค้าคนกลางจะสนใจข้าวเปลือกมากกว่าตั้งแต่กรรมวิธีการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวโดยจะสนใจข้าวที่ได้จากกรรมวิธีการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์เป็นพิเศษและจะติดต่อกับผู้ประกอบการที่มาร่วมออกร้านโดยตรงเพื่อนำไปทำการตลาดเองต่อไปก็ผลตอบรับก็คือเขาตอบรับดีมากเลยครับเขาทำการซื้อของแล้วก็ทำการไปจะทำการตลาดอย่างเงี้ยครับก็คือพ่อค้าคนกลางเขาก็จะมาเองเขาจะมาเองแล้วก็มาติดต่อช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนก็เยอะเป็นพิเศษแล้วเขาก็ซื้อข้าวกลับไปบ้านแล้วพอสัปดาห์ต่อมาเนี่ยเขาก็กลับมาซื้ออีกก็เขาจะถามว่าข้าวแล้วนี่มาจากไหนแล้วก็วิธีการคือปลูกยังไงแล้วก็ที่นี่ก็มีเมล็ดพันธุ์ด้วยเขาก็ซื้อเมล็ดพันธุ์ที่กลับบ้านไปปลูกด้วยนี่ครับเขาจะสนใจเรื่องการปลูกมากกว่าครับว่าข้าวที่มาเนี่ยมาเป็นยังไงข้าวนี้ใส่ปุ๋ยหรือเปล่าหรือเป็นข้าวอินทรีย์เนี่ยครับส่วนมากเนี่ยเขาจะนิยมข้าวอินทรีย์กันเยอะเพราะเขาจะทำตลาดข้าวอินทรีย์ครับผมคือพี่เป็นคนที่ทานข้าวอยู่แล้วใช่ไหมหลายอย่างคือชอบอ่ะคือแบบว่าอยากกินข้าวเหนียวก็มาซื้อข้าวเหนียวอยากกินข้าวสีอะไรเราก็มาซื้อสีนั้นใช่ไหมเพราะมันมีให้เลือกหลายสีไงคะชอบยิ่งข้าวเป็นสีดำอย่างเงี้ยชอบมากเลยมันแปลกๆดีเนาะเพราะเราโตมาเราก็กินแต่ข้าวเจ้าข้าวสวยข้าวขาวอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบข้าวสีดำๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยได้กินจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในงานวิถีข้าววิถีไทยข้าวที่ผ่านกระบวนการปลูกแบบธรรมชาติเป็นข้าวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและกำลังจะได้เปิดตลาดออกไปทั่วประเทศไทยและทั่วโลกนี่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชาวนาไทยผ่านงานวิถีข้าววิถีไทยริมคลองพระดุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาลซึ่งจะยังคงจัดต่อไปจนถึงวันที่5 เมษายน